ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Gangstar Vegas กันนะครับผมซึ่งผมก็หายไปนานนะครับผม 3-4 วันได้เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับผมก็เลยตอนนี้ว่างแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิววิญญาณรถนะครับผมโชว์เหนือนะครับผมคือเป็นการแข่งรถเหมือนเดิมนะครับผมของก่อกำชั่วนะครับผมซึ่งตอนนี้คะแนนผมก็ 5.7k ครับผมโอเคครับผมก็จะเล่นให้ดูกันเลยนะครับผมผมจะใช้ GL Series Limited ไม่ใช่โทษครับ GL Series ธรรมดานะครับผมโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ Limited ธรรมดานะครับผมความเร็ว260นะครับผมข้อเสียของโชว์เหนือคือเราตกได้คือเราห้ามตกอะครับถ้าเราตกเมื่อไหร่คือเราแพ้เลยครับคือถ้าเป็นภารกิจอื่นๆถ้าเป็นภารกิจอื่นๆนี่คือแบบว่า2รอบมันจะแพ้ใช่ไหมครับอันนี้ตกปุ๊บแพ้เลยครับอันนี้คือข้อเสียนะครับผมคือเราก็ต้องขับให้ระวังหน่อยนะครับผมแต่ว่าคะแนนรู้สึกมันก็จะได้น้อยด้วยมั้งภารกิจนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงสำหรับใครที่มือใหม่ๆตกบ่อยๆอ่ะนะเพราะว่าตกครั้งเดียวคือตายแล้วครับถ้าตกปุ๊บคือตายเลยครับแต่ว่าด่านอื่นนี่ตกครั้งหนึ่งก็คือยังฟื้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้ตกปุ๊บตายปั๊บโอ้อย่าเพิ่งร่วงโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับผมคือถ้าเราตกนะครับแล้วก็จะล้มเหลวทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับผมคือเราก็ต้องขับให้ระวังนะครับผมสักครู่โอเคนะครับผมครั้งนี้ต้องห้ามตกครับผมเมื่อกี้เฟลมาอีตูทั้งหลายเลยไฟอะไฟอะไอ้ม่วงระวังเจ๊เอเรียบร้อยเนี่ยครับคือมันจะเป็นภารกิจที่โคตรเฟลปวดหัวเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเราเล่นดันนี้ไม่จบเราก็จะไม่เลิกนะครับผมไปกันเลยเราต้องเล่นให้จบนี่ข้อเสียของไอ้ด่านเนี่ยเซ็งเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหแล้วเร็วข้าวโว้ยมาแล้วพลาดไม่ได้ครั้งนี้ฮึมากดจนหน้าจอแทบจะแตกแล้วเนี่ยอย่าไปมาแล้วมาอย่างเฟี้ยวอ่ะโอ้พี่ใส่ไม่ดีเลยเข้ามาชนได้ไงถือว่าไม่ใช่การแข่งรถนะน้องสาวข้ามมาชนคนอื่นอย่างนี้มันไม่ดีคะแนน300เลยนะครับผมเยสเป็นยาชุบชีวิตเลยอะที่เกียรติทำใหม่ชุบชีวิตมาเลยง่ายดีเซ็งมากครับผมโอ้ยอุ้ยเสียเพชรไปแล้ว5เพชรต้องขับอย่างระวังโอ้ยรอบ2แล้วคะแนนก็700กว่าแล้วนะครับผมกำลังจะก้าวเข้าสู่800ต้องขับอย่างมีสติเมาไม่ขับเมาไม่ขับนะเพื่อนใจเย็นๆเจสันขับเบาๆคะแนนแทบจะพันแล้วนะครับผม1,000แล้วจะตกตอนไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮึบใจเย็นน้องสาวเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับวันนี้จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับผมปวดหัวมาก